กบีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปสรุปสลาม 17.9 ต่อกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนาน1เดือนเต็มๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ลืมเอาไมค์อัดเสียงไปด้วยนะครับทำให้การอัพคลิปของช่องผมเนี่ยมันล่าช้านั่นเองเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่จักรวรรดิตะวันออกหลังจากที่ทำสงครามกับเทมเพสต์ไปเรียกได้ว่าสภาพจิตใจของผู้คนในประเทศต่างก็พากันหวาดกลัวบางก็หวาดระแวงบางก็เครียดแค้นเพราะจักรวรรดิตะวันออกได้สูญเสียกองกำลังไปมากมายและที่สำคัญกว่านั้นคือการสูญเสียผู้ปกครองอย่างจักรพรรดิลูโดล่าไปในตอนนี้จักรวรรดิกลายเป็นประเทศที่ใช้ระบอบซิวิเลียนคอนโทรลระบบพลเรือนคุมทหารเป็นระบบที่รัฐมนตรีจะเป็นคนคุมกองทัพซึ่งคาริกิวริโอเนี่ยได้ครอบตำแหน่งทั้งพลเอกและรัฐมนตรีกลาโหมคอยควบคุมดูแลกองทัพและดูแลคนในประเทศช่วยองค์จักรพรรดิซึ่งในจุดนี้จักรวรรดิไม่ต้องกังวลเรื่องสงครามไปอีกนานแสนนานตราบใดที่เหล่าประเทศรอบข้างยังเป็นมิตรกันอยู่ซึ่งพันธมิตรที่ประกันความปลอดภัยของประเทศได้ก็คงหนีไม่พ้นประเทศเทมเพสหากประเทศเทมเพสจับมือกับจักรวรรดิตะวันออกเหล่านานาประเทศฝั่งตะวันตกก็จะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาสร้างปัญหาเท่านี้จักรวรรดิก็จะสงบสุขไปอีกราชการตราบใดที่มาซายุคิยังปกครองและเวลกินยังให้การคุ้มครองอยู่แต่ในปัญหาก็มีปัญหาซ่อนอยู่อีกเพราะภายในจักรวรรดิกำลังมีขุนนางหลายฝ่ายขัดขานการขึ้นครองราชของจักรพรรดิมาซายุคิเนื่องจากไม่ได้สืบทอดอำนาจมาจากจักรพรรดิองค์ก่อนและไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดมันเลยไปขัดกับหลักกฎเกณฑ์พระราชบัญญัติที่มีมาแต่ช้านานเพราะขุนนางที่อยู่ภายในพระราชวังต่างก็พากันแตกออกเป็นหลายฝ่ายบางก็จะก่อกบฏบางก็จะโค่นล้มอำนาจแต่สุดแล้วก็ไม่มีใครทำได้เพราะเวลกินได้แต่งตั้งให้มาซายุคิเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่เธอแก้ปัญหาโดยการปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนของจักรวรรดิและสำแดงพลังของเทพีมังกรเพลิงให้ประจักษ์แก่สายตาของปวงประชาและใช้โอกาสนั้นประกาศแต่งตั้งให้มาซายุคิขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่โดยได้รับการยอมรับจากเธอกล่าวว่าเธอแค่ทำตามความต้องการของมาซายุคิหากจักรวรรดิตะวันออกทำให้มาซายุคิต้องหนักใจหรือทำให้มาซายุคิคิดว่าการปกครองประเทศเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปเวลกินเธอก็พร้อมที่จะเป่าจักรวรรดิตะวันออกให้หายออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทันทีโดยไม่ลังเลเรื่องราวภายในออกจะวุ่นวายแต่ก็ถูกจัดการโดยเททารัสซาที่ลิมรู้ส่งตัวมาช่วยเรื่องการครองราชของมาซายุคิเธอเป็นที่ปรึกษาของคาริกิวริโอและช่วยสืบข้อมูลของเหล่าขุนนางที่คิดจะก่อกบฏเมื่อได้ข้อมูลเททารัสซาก็จัดการด้วยวิธีของเธออย่างแยบยลและปูทางวางแผนอย่างชาญฉลาดให้เหล่าขุนนางเห็นดีเห็นงามกับการปกครองของมาซายุคิซึ่งก็นับได้ว่าเธอทำได้สำเร็จอย่างไรที่ติหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางก็หมดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดออกไปที่เหลือก็แค่ค่อยๆสร้างประเทศที่ทุกคนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมพวกคาริกิริโอกับมินิทที่เห็นการทำงานของเททาราซาพวกเขาก็ได้คิดในใจว่านับตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันที่สิ้นลมหายใจพวกเขาจะปลูกฝังให้คนในจักรวรรดิคิดดีทำดีและรักษาความสัมพันธ์อันดีงามกับประเทศเทมเพสไว้ให้ได้ต่อไปอย่างน้อยก็แค่ในตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะเททาราซาได้แสดงให้เห็นว่าแค่ปีศาจหนึ่งตนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของเทมเพสยังชาญฉลาดและมีฝีมือใดที่ติขนาดนี้ผู้ปกครองประเทศเทมเพสอย่างลิมูรุที่ปกครองปีศาจพวกนี้อยู่จะต้องน่ากลัวและน่าพิศวงมากกว่าหลายเท่าแถมลิมูรุยังไม่มีอายุไขถึงอย่างไรเนี่ยจักรวรรดิก็ควรจะมีบทเรียนเรื่องนี้เกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันกับประเทศเทมเพสและเรื่องราวของจักรวรรดิตอนออกก็จบลงไปด้วยประการฉะนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลาม 17.9 นะครับเรียกได้ว่าเป็นการสรุปย่อยๆของฝั่งจักรวรรดิตอนออกกันบ้างนะครับว่าหลังจากทำสงครามกับเทมเพสเสร็จเนี่ยสภาพของจักรวรรดิเป็นยังไงและดำเนินต่อไปยังไงนะครับและคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเลนนะครับปีศาจจุดเริ่มต้นสีฟ้าที่บอกเลยนะครับว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งถังกาวที่เดินได้ในโลกสลามนั่นเองนะครับเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนจะได้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ